ต่าสุขต้ากันนะครับผมพี่เมย์กำลังอาบน้ำให้น้องๆอยู่นะครับก็คือน้องเฟนฟายน้องฟูจิแล้วก็น้องฟูอุนะครับผมตอนนี้อาบน้ำปอมแปมเต็มตรงบ้านใหม่กันอยู่สวยแล้วรู้จะสวยแล้วเหรออู้ยโยฟูจิได้ไหมน้องเฟนฟายเนี่ยจะเป็นลูกสาวครับผมจะเป็นตัวเมียวิธีตัวเมียก็คือวิธีการดูเดี๋ยวเรายังไม่ได้ล้างตูดเขานะยังไม่ได้ล้างด้านล่างตัวผู้มันจะเว้าตัวเมียมันจะตรงเลยนะครับเพราะตัวผู้เว้าเพื่อจะขึ้นขี่ผสมพันธุ์ตัวเมียลูกสาวรอก่อนน้องผู้จีบโอ้ยังไม่รู้เพศนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูไม้อุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับผมในโรงงานผมเลยนะฮะที่จะสร้างบ้านให้กับน้องเฟนฟายนะครับผมทวดอามันกระปุกกระปุกก็สอนอยู่ไหนใช่ไหมโอ้ my god เอาไปเลยพี่ถอยหลังไปเลยท็อปพี่ยังสอนหนักเอาไปเลยครับมาเลยครับมาเลยอันนี้เป็นโรงไม้นะครับผมเอาไว้ทำแบบว่าพวกโต๊ะ DIY อย่างที่ทุกคนได้ดูนะครับผมหลายๆอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ไม้เนี่ยเราจะเก็บไม้ไว้ในนี้นะฮะไม้เยอะมากว้ามาฟูลูกความกว้างของแผ่นไม้นี้นะครับทุกคนนะประมาณ2เมตร40ต่อซูเปอร์ต้าตัวใหญ่อ่ะมันจะห่วงอนาเขตเฟนไฟมันอาจจะทำร้ายน้องฟูจิฟูโอได้เพราะฉะนั้นผมจะแบ่งให้น้องฟูจิฟูโอประมาณนี้ประมาณ60เซนนะครับทุกคนนะแล้วก็ให้น้องเฟนไฟเนี่ย180เซนบวกกันเป็น240เซนพอดีนะครับผมประดิษฐ์กันเลยดีกว่าครับผมไป Let's do it ท่านคำสอนให้ทีครั้งนี้เราจะผิดพลาดไม่ได้นะท่านพี่คำสอนผิดไม่ได้หรอกครับผิดไม่ได้หรอกครับก็เจ๊งเลยโดยเรานะครับผมกำลังจะวัดรั้วนะครับที่ขึ้นมานะฮะที่จะตั้งฉากขึ้นมาให้เต่าปีนออกไปไม่ได้นะครับความสูง40เซนนะครับผมว้าวรออยู่แล้วมาเปิดเครื่องจักรสังหารมาว้าวไงที่ไหนแล้วพี่ยังสอนไม้ตายโอ้ไม้ตายเดอะซาร่าโอ้ my god ค่อยค่อยดึงไปพี่ค่อยค่อยดึงไปโอ้ไปเรื่อยคมมากนะครับทุกคนลองสังเกตดูตัดไม้แบบนั้นหนานะได้อย่างง่ายดายเลยนะครับผมโอเคครับผมเรียบร้อยฮะโอ้มันสูงมากเลยนะ40เซนเนี่ยเต่านินจายังปีนขึ้นไม่ได้เลยอ่ะสันหล่อจังเลยเที่ยวสันซื่อๆนะโอ้ยแย่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 โอเคตอนนี้เราก็จะได้รั้วมา2ต่อกันนะครับเที่ยวสันบอกว่าไปไกลๆไกลว่ะทำไงดีพี่เนี่ยความกว้างเมตร20ความยาว2เมตร40เรานะฮะวางแผนกันไว้นะครับผมเมื่อคืนอย่าให้ข้อมูลนี้แพร่พลายไปได้นะครับพี่คำสอนเข้าใจไหมฮะมันอาจจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศชาติพี่คำสอนเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจนะฮะไปฟังกูเลยไปซึ่งการฟังจบภารกิจนี้ฮะเลิกไปเล่นเกมแล้วยังตอนนี้นะฮะเราก็ได้โครงบ้านเต่ามาเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะลงทาสีกันเลยนะครับทุกคนนะเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยป้าป้าไปซื้อข้าวให้ป้าได้ไหมป้าป้าหิวข้าวแล้วลูกป้าป้าซื้อข้าวให้หน่อยค่ะขนมไหมฮะมีขนมไหมขนมอะไรขนมให้แม่จ๊ะเป็นขนมที่ผมกินอยู่แล้วด้วยอันนี้พูดจริงๆเพราะว่าคือที่เทียมเนี่ยบรรดาขนมอ่ะผมว่าสแน็คแจ็คเป็นขนมที่เฮลตี้มากเพราะว่าเขาทำจากถั่วลันเตาอบกรอบอะไรเงี้ยครับถั่วลันเตาแบบว่า 100% นะครับทุกคนนะสแน็คแจ็คนะครับผมมี2รสชาติออกใหม่นะครับผมรสชาติแรกนะครับผมรสแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะครับผมรสชาติแบบหอมเหมือนต้นตำรับแกงกะหรี่ญี่ปุ่นแท้ๆนะครับผมนะฮะแค่ฉีกซองนะครับทุกคนและดมนะฮะผมจำได้เลยกินแต่ว่ากินแบบแกงกะหรี่ญี่ปุ่นแบบว่าจริงๆนะครับทุกคนนะแบบจริงๆเลยนะคะแล้วเวลากินนะแบบหิวจริงแบบเนี้ยหิวจริงเราได้กินแบบดีมากนะครับทุกคนนะเขาแบบเน้นๆได้ไหมสามสองหนึ่งรสเนี้ยอร่อยนะจริงๆแล้วคนที่ชอบแบบว่ากินพวกแกงหรือว่ารสชาติญี่ปุ่นอ่ะน้ำลายแตกเลยที่แกใครเห็นปะและช่วงที่สองนะครับผมรสชาติกุ้งคั่วพริกเกลือนะครับทุกคนนะอร่อยเพลินเคี้ยวมันนะครับได้รสชาติเปรี้ยวเผ็ดเค็มลงตัวนะครับทุกคนอันนี้นี่แซ่บมากเลยผมลองไปแล้ว EP ที่แล้วแต่มันแซ่บมากๆนะครับผมเนี้ย
อันนี้มันอร่อยเพลินมากนะทุกคนนะน้องพี่คำสอนครับเอาไปเลยครับผมอร่อยจริงเนอะแซ่บบ่สุดยอดครับยังไม่เคี้ยวเลยพี่เคี้ยวแล้วครับอร่อยไหมครับอร่อยมากเลยครับคุณพี่เขาส่งมาให้2ลังเดี๋ยวให้พี่คำสอนไปกินที่บ้านเยอะแยะเลยขอบคุณพี่คำสอนมากที่มาช่วยสร้างนะครับวันนี้นะครับให้กินชิ้นเดียวพอนะครับหิวไหมพี่คำสอนเอาไปเลยห่อนี้เดี๋ยวไปเอาห่อใหม่ขอบคุณมากครับอ่ะเอาโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปทาสีกันต่อหน่อยดีกว่านะครับเดี๋ยวไม่ทันเวลาแล้วจะมืดแล้วนะครับทุกคนนะปะรอบนิดนึงตรงนี้จะเป็นที่ระบายอากาศนิดนึงนะครับผมแล้วเราก็ตอกตะปูไปนะฮะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งวันนี้เฮียออฟนะครับผมจะมาช่วยตกแต่งบ้านเต่าจากสถาปนิกนะครับผมนี่จบมาเต่าสาดอุปกรณ์ที่เราจะใช้กันนะฮะมีไม้นะครับแล้วก็มีต้นกระบองเพชรระวังทิ่มนะครับแล้วก็มีหินเล็กนะครับมีปุ๋ยกระบองเพชรแล้วก็ที่สำคัญคือเราก็จะมีสายเขานะครับเนี่ยนะฮะทุกคนนะพี่นิวครับช่องอิงนิวชื่ออะไรช่องนิวชื่ออะไรช่องชิคของพี่นิวชื่ออะไรนิวขอทุกคนไปติดตามช่องเหนียวเหนียวด้วยนะช่องชื่อ Ignew Channel นะครับผมฝากติดตามช่องของน้อง Ignew ด้วยนะครับผมแล้วก็อีกช่องนึงช่องจัดอันดับ Channel นะครับผมช่องนี้เป็นช่องของป๊าป๊าเองนะครับได้ครับ2ช่องนี้นะครับไปกดติดตามให้ออฟเพิ่งทํา YouTube นะครับไปสนับสนุนกันเยอะๆเยอะนะนี่เยอะๆเลยนะช่วยกันมาๆๆๆนี่ครับช่วยกันครับอันนี้เป็นทรายที่แบบจริงๆแล้วเอาไว้เผื่อศัตรูน้ำท่วมอย่างนี้ลูกให้มันเข้ากันถูกไหมให้สีฟ้ามันไม่มีเนี่ยครับนี่มันเป็นหินเลยนะทุกคนเอ้ยแบบว่าอยู่มานานแล้วนะนี่นี่มาปลาทรายแบบเพื่อนยังไงนี่ทำอะไรครับเดี๋ยวมีการเช็ดต้มข้าวสารเสกข้าวสารเสกเต่าจะได้อยู่ให้มันเกลี่ยๆเข้ากันให้เต่าอยู่โอเคไหมกระบองเพชรนะครับผมที่เราจะใช้กันนะฮะทุกคนนะสวยไหมฮะน่ารักมากๆมาเอาตรงนี้นะได้กลางเลยอันนี้เด่นๆเอาระวังโดนทิ่มตูดเขาจะเอาแบบนี้เลยใช่ไหมตอนนี้นะครับผมเราก็ได้ต้นกระบองเพชรมาระดับนึงแล้วมี1ต้น2ต้น3ต้นโอเคเดี๋ยวต้นสุดท้ายมาหน่อยครับผมต้นสุดท้ายผมเอาไว้มือละกันโอ้โหทุกคนตอนนี้เราก็ได้ต้นกระบองเพชรมา4ต้นแล้วนะครับทุกคนนะเพิ่มพื้นที่สีเขียวเราเข้าไปนิดนึงแล้วต่อไปเราตกแต่งด้วยขอนไม้นะครับผมแล้วก็หินนะฮะมาเอาเลือกสันหน่อยขอนไม้หินใช่แต่อันนี้เราใส่ของเด็กอันนี้คือปุ๋ยของกระบองเพชรนะครับทุกคนนะผมจะโรยไว้บริเวณโดยรอบนิดนึงแล้วกันโรยไว้ผสมไปนิดนึงแล้วกันตอนนี้เดี๋ยวเฮียออฟครับผมกำลังตกแต่งด้วยขอนไม้นะทุกคนนะได้หมดเลยไว้เป็นวางอาหารเนาะได้หมดเลยอ่ะยิ่งมันอันนี้มันเป็นหลักด้านนี้ได้แล้วก็จะมีการโปรยหินด้วยหินอันนี้มันเป็นสีสวยงามมากนะครับทุกคนนะผมจะแบบโรยบางๆไว้ข้างบนแล้วกันที่มันปนไปกับทะเลทรายก็สวยเลยนะฮะทุกคนนะคือมันดูแบบว่าดูน่าอยู่นะทุกคนนะแล้วแหละว้าวอัน
นี่คือเราจำลองทะเลทรายมาไว้ที่สตูดิโอเราเลยนะคะเนี่ยทุกคนดูสวยงามมากทุกคนสังเกตนะครับผมว่าด้านนี้นะฮะเราจะจำลองมาจากแบบว่าพวกแอฟริกาแบบว่าทะเลทรายหน่อยนะครับตกแต่งสวยงามมากแต่ว่าด้านนี้เราจะไม่ตกแต่งอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นที่อยู่ของเต่าอนุบาลนะครับก็คือเต่าตัวเล็กนะฮะไม่อยากลงไปเศษหินหรือว่าเศษอะไรเล็กน้อยผมว่าเต่ามันจะกินแล้วมันอาจจะเสียชีวิตเป็นโรคได้นะครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นเราจะประมาณนี้พอโอเคเบิกตัวผู้ต้องหามาเลยพี่เมย์น้องดูไปตอนจะมากินเห็นไหมเสียดกูเสียดกูจังหวะนี้เสียดกูอยากกินน้องไม่ใช่แล้วพี่เมย์น้องมันจะเจ็บตายแล้วเนี่ยอสูรกายมันมาแล้วเดี๋ยวเรามาส่งน้องเต่าอนุบาลนะครับผมลงไปในบ้านเต่ากันดีกว่านะทุกคนมาน้องฟูโอะนะครับผมแล้วก็น้องฟูจินะฮะจะอยู่บ้านนี้นะครับทุกคนนะก็อยู่ง่ายๆแบบนี้เลยทุกคนแค่นี้เลยมีแค่ทรายนะครับผมเขาปิดออกไม่ได้แน่นอนนะครับผมแล้วก็เป็นไฟลูกอันนี้บ้านใหม่ของหนูนะคะลูกคนสวยคนสวยคนสวยทำไมหัวนี่เหมือนทำหยอกๆลงมาลูกมาน้องฝั่งผู้หญิงของคุณอยู่ด้านนี้นะครับเป็นฝั่งอนุบาลเหตุผลที่มันแยกกันอย่างที่ผมบอกไปเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะคอมเมนต์กันอยู่ด้วยกันไม่ได้ครับขอบคุณครับจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนเก่งจังเลยแล้วก็ด้านนี้จะเป็นของน้องเฟนฟายนะครับลูกสาวเรานะครับตอนนี้ก็กำลังกินผักอยู่นะฮะแล้วก็มีอากาศปลอดโปร่งระบายทางด้านข้างและที่สำคัญคือเนี่ยครับผมเรามองด้วยข้างบนจะสามารถรับแสงแดดได้ประมาณกึ่งกลางนะครับทุกคนนะเพราะว่าข้างบนมันโปร่งแสงนะครับทุกคนนะก็เวลากลางวันแสงมันจะออกมาแรงมากนะทุกคนร้อนมากแล้วก็เกือบถอดเสื้อไม่ไหวละไม่ใส่ใส่เต็มเลยมันก็สารเสกเต็มเลยต้องไปอาบน้ำนะทุกคนนะโอ้ก็มันมากัดขาจังขาเสยจริงไม่เกิดขาโอ้นึกว่าอาหารน้องมันหิวเป็นฟาแบกไหนลูกแบกมาไหนนิดนึงแบกไหนไม่ไม่ลูกสบายดีไม่ชอบป่าอีไอซีไอซีโอ้โหทุกคนครับผมภาพรวมออกมาได้แบบผมว่าเพอร์เฟกต์นะเพอร์เฟกต์มากด้วยนะครับทุกคนธีมที่เราแต่งกันวันนี้สรุปนิดนึงนะครับผมเป็นแบบแนวทะเลทรายผมพยายามเอาแบบต้นกระบองเพชรที่มันอยู่ในแบบพื้นที่แห้งแล้งมาได้ยังง่ายๆนะครับผมแล้วก็มีขอนไม้มีทรายทั่วไปเลยนะฮะแล้วก็มีหินโอ้โหกินไม่สนใจเลยนะครับทุกคนประมาณนี้ครับทุกคนนะคลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับแล้วอยากให้เราสร้างอะไรอีกก็คอมเมนต์มาฝากติดตาม IG Facebook YouTube ไว้ด้วยละกันนะครับทุกคนนะแล้วก็กดติดตามแฟนเพจอุจุนไฮเอ็นแล้วก็อุจุนเกมเมอร์นะครับผมแคสเกมนะฮะประมาณนี้เลยฝากช่องอีกรอบนึงหน่อยครับฝากช่องน้องอีกนิว Channel ด้วยนะครับผมกับช่องจัดอันดับ Channel นะครับผมทุกคนนะก็ไปสนับสนุนเฮียออฟเยอะๆนะครับทุกคนนะเราเพิ่งเริ่มทํา YouTube นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีจากขนมสแน็คแจ็คขนมดีของคนดีนะครับผมก็ใครที่แบบอยากไปลองทาน2รสชาติใหม่นะครับรสแกงกะหรี่ญี่ปุ่นแล้วก็รสกุ้งคั่วพริกเกลือนะครับก็ไปหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนําทั่วประเทศเลยนะครับเมื่อกี้เราขึ้นหลังรถไปแล้ว2ลังโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยแต่ว่ามันของคนดีนะครับใช่เราก็คนดีไงก็เลยต้องดีทำไมผมเฉยอ่ะครับทุกคนโอเคโอเคทุกคนนะก็ฝากทุกคนด้วยละกันนะครับผมไปติดตามทุกช่องทางเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับก็ไปลาทุกคนนะประมาณนี้แหละผมก็สวยมากบ๊ายบายสำหรับน้องๆคนไหนที่ดูช่อง High End ทางมือถืออย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ตรงนี้ด้วยนะครับ